ก็ถือว่าพิฆาตไปเลยสำหรับ23นักเตะทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน23ปีเนาะที่ว่าได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วสำหรับในนั้นสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือนักเตะเสื้อแสลาวมาครับใส่ทีมชาติลาวที่ว่ามีหวังว่าจะเห็นทั้ง4คนก็คือไมเคิลว่างโรมันทีโอค่ายและก็บิ๊กตอร์นะแต่ว่าทุกคนก็ต้องผิดหวังไปเลยเนาะเมื่อประกาศมามีเพียงทั้งนั้นโรมันทั้งนั้นที่ว่ามาหับใส่ทีมชาติลาวสุดนี้เนาะส่วนอีก3คนแมนบ่มาเนาะแอดก็บ่ฮู้ว่าเนื่องจากเหตุผลใดเนาะก็ถ้าติดตามผลงานก็กันถึงว่าจะมาเพียงคนเดียวแต่ว่าก็ขอให้สู้ๆเอาผลงานให้เด่นๆก็แล้วกันสำหรับยู23สุดนี้ภายใต้การคุมทีมของทานอารีนากูเดียโนสผู้ฝึกสัญชาติอิตาลีนะที่ว่าเพิ่นก็มีประกาศ23หลาย4นักเตะทีมชาติลาวยู23ออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วเพื่อว่าเกมความหวมรายการบาเตะรายการใหญ่ได้ล่ะก็คือรายการบาเตะซิงแซมอาซีในหุ่นยูเกิน23ปีหอบคัดเลือกเดี๋ยวจะไปเบิ่ง23หลาย4นักเตะทีมชาติลาวกันด้วยกันเพิ่นมีการประกาศออกมาดังนี้ก็คือเริ่มกันที่พวกสาวประตูก็คือกบโลกประทิพย์จากสโมสรเอสตราสนะไซสอนทวงจากสโมสรเมืองหาดในลาวลีก2นครหลวงอนุรักษ์วีรพลจากสโมสรมาสเตอร์7 FC กองกลางพวกก็มีพุทธวงศ์สังวิไลจากเอสตราอนันตศาสีพงพันธ์จากเอสตราคำสง่าพิมพ์สอนจากจันทบุรีในลีก2นครหลวงอนุรักษ์วรรณราชจากจันทบุรีลีก2นครหลวงอินทจักรศรีสุพรรณจากสโมสรบานเตะหลวงบางจิตรกรวรรณจรจากหลวงบางส่วนกองกลางครับก็มีจันทพิชัยขุนทมพรจากสโมสรเอสตราลำมดทองคำสวัสดิ์จากสโมสรเอสตราอนุสรไซปัญญาจากเอสตราพุทธลักษณ์ทองสนิทจากเอสตราจันทวิพรภูมิสวรรค์จากนำทาอนุรักษ์ไซยันละจากนำทาสุพรรณคำใบอ่อนจากสางน้อยธนุทองเกียรติณรงค์ลบจากสางน้อยพรสวรรค์แก้วนุจันจากสางน้อยสอนสนิทพรหมจันจากมาสเตอร์7 FC สำหรับกองหน้าก็ประกอบมีพรหมมาโคตรภูธรจาก SCT ในลีก2นครหลวงทิพจันทร์คำใบออนจากจันทบุรีในลีก2นครหลวงโจนี่แหวนประเสริฐจากเอสตราแต่ปิดท้ายกันที่พระเอกของเขาก็คือโรมันอนุสรอันโกจากสโมสร SBโอเบลาซัมสมสอนในลีกประเทศเยอรมันซึ่งว่าโรมันอันก็อตก็เป็นนักเตะลูกครึ่งลาวฟรังนะหลายคนอาจจะหูกันแหละรายละเอียดไปเบิ่งในคลิปที่ทางแอดมินแปะลิงก์มาให้เบิ่งกันละกันข้อมูลเกี่ยวกับโรมันเสื้อสายลาวฟรังหนึ่งเดียวที่มาฮับใส่ทีมชาติสุดนี้นะซึ่งเพิ่นก็เป็นชาวฝรั่งนะลูกครึ่งลาวฝรั่งไปเบิ่งประวัติของเพิ่นได้ที่ลิงก์เดี๋ยวฮูบตัวไอด้านขอมือกันละกันนะเพราะว่าทีมชาติลาวเฮาอยู่ในกลุ่มไอ้นะรวมกับออสเตรเลียทาจิกิสถานเจ้าภาพและก็ทีมชาติลาวเฮากลุ่มไอ้ก็มีอยู่3ทีมเนาะก็ถือว่าสู้กับทีมระดับท็อปๆกันเลยนะจําเป็นที่จะต้องเรียกนักเตะเสื้อสายลาวมาเสริมทัพล้วนกันเลยก็ถ้าติดตามเบิ่งกันแล้วกันเดี๋ยวแอดจะมีการรายงานข้อคุ้มใบให้ตื่นกันแล้วกันเพิ่นจะเอิ้นไผมาแน่บางทีก็อาจจะเห็นทางด้านไมเคิลว่างมาก็เป็นได้นะเพราะอายุเพิ่นก็23ปีสามารถเตะได้อยู่เนาะถ้าเบิ่งตัวจริงก็แล้วกันสำหรับรายการนี้เพิ่นก็จะคัดเอา3กลุ่มทาง11กลุ่มเนาะอันดับ2ที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุด4ทีมเท่านั้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกาตาร์หาเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2024นะอย่างน้อยทีมซาลาวก็ขอให้ติด1ใน2ก็แล้วกันนะที่ว่าดีที่สุดนะผ่านเข้ารอบไปนะก็มีหวังกันอยู่เนาะถ้าว่าเอิ้นนักเตะมาสมทบกันครบทีมนี่บ่แน่นะถึงว่าจะเจอกับทีมระดับท็อปของอาเซียนก็อย่างออสเตรเลียแต่ก็ทาจิกิสถานนะสำหรับการแข่งในรอบคัดเลือกนะแม้จะแข่งขันในระหว่างวันที่6หา12กันยา2023สำหรับรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันในเดือนเมษายน2024นะเพื่อหาตัวแทนจากทวีปอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสำหรับตารางในรอบคัดเลือกของทีมชาติลาวเฮาในกลุ่มไอ้นะนัทวิทย์จะลงแข่งขันในวันที่6กันยา2023เวลา 3:30 นทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานเจ้าภาพนั่นเองรายการนัดที่2จะแข่งขันในวันที่9กันยา2023เวลา 3:30 นเช่นเดียวกันทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะสมมุติว่าทั้ง2นัดจะแข่งขันอยู่ที่สนามดีพับบิกันเซ็นเตอร์สเตเดียมนะในแข่งดูซันบีประเทศทาจิกิสถานนะสมมุติของคนใบอื่นๆเนาะถ้านักเตะเสื้อสายลาวมาเดี๋ยวอัดก็จะได้รายงานให้ทีมกันกันเพราะว่าชุดนี้เพิ่นจัดเต็มเลยเพิ่นก็เฮียกทั้งด้านโจนี่แวนประเสริฐและก็อนันตศาสีพงพันธ์2นักเตะตัวเก่าจากเอสตรานะ
มาเสริมทัพด่วนเนาะเพราะว่าในบานเตะซิงแซมอาเซียนที่ผ่านมาบ่ได้เอิ้นมาโฮมทีมเนาะเฮ็ดได้ทีมดรอปไปหลายพอสมควรเนาะก็ถ้าเบิ่งว่าจะมีไผมาตื้มเนาะก็ถ้าติดตามกันก็ได้กัน